นี่คือคุณยายส้มเกลี้ยงวัย106ปีคุณยายมีความสุขกับชีวิตที่รายล้อมไปด้วยลูกหลานอยู่มาวันหนึ่งคุณยายส้มเกลี้ยงติดโควิดแต่โชคดีคุณยายส้มเกลี้ยงได้รับวัคซีนครบ3เข็มเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาจนกระทั่ง3มีนาคมคุณยายติดเชื้อโควิด-19 แต่คุณยายฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้วจึงทำให้คุณยายมีอาการโควิดเพียงเล็กน้อยคือมีไข้เหนื่อยและซึมหลังจากติดเชื้อคุณยายส้มเกลี้ยงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี10วันก็หายเป็นปกติสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านได้แล้วการฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็สามารถฉีดวัคซีนได้ไม่อันตรายค่ะวัคซีนปลอดภัยฉีดแล้วไม่น่ากลัวฉีดแล้วสบายฉีดแล้วติดเชื้อโควิดก็หายดีวัคซีนโควิดฉีดครบแล้วแม้ติดโควิดโอกาสรอดสูงกว่า41เท่าขอเชิญผู้สูงอายุและกลุ่ม608มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดความรุนแรงลดอาการป่วยหนักลดการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19 กันค่ะ